ในปฏิจจสมุปบาทนามหมายถึงเจตสิกขันธ์สามที่เกิดกับวิบากขันธ์ที่สองด้วยนะส่วนรูปนั้นเหมือนกันหมดทุกที่แต่นามนี้จะแตกต่างกันนามในปรมัตถธรรมสี่ก็จิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดรวมทั้งนิพพานด้วยนามในทิฏฐิสุทธิก็โลกียจิต81เจตสิกขันธ์ที่สองในโลกียจิตนั้นไม่เอานิพพานไม่เอาโลกุตตระสงสัยอะไรไหมไม่ครับเนี่ยก็ละเอียดดีเนาะดีการตรงนี้ดีมาดูนัยยะของการเจริญนะการเจริญเนี่ยโดยนับหยาบๆนะในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะเขาจะแสดงวิธีการเจริญนี่เจ็ดในสำหรับนามะรูปะปริเฉทญาณหรือทิฏฐิสุทธินะหกในวิสุทธิมรรคนี้หกในแล้วก็ในฎีกานี่จะให้เพิ่มมาอีกสามในนะให้เพิ่มมาอีกสามในก็เลยเป็นเก้าในนะนามะรูปะปริเฉทญาณทิฏฐิสุทธินี่จะเป็นเก้าในนะแต่การเจริญจริงๆเนี่ยแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถที่แยกออกไปเจริญได้โอ้ยเป็นหลากหลายเลยเยอะเลยนะ92อย่างนะ90กว่าอย่างนะเดี๋ยวก็จะสรุปตอนท้ายนะว่าเจริญแล้วนี่นะตกลงแล้วเจริญได้กี่อย่าง92อย่างนี้มารวมกันยังไงครับอาจารย์ก็สมถญาณิกเนี่ยนะรูปฌาน4รูปฌาน3เป็นเท่าไหร่7นะออกมาเจริญปัสสนาได้หมดเลยเห็นนามรูปตามความเป็นจริงได้หมดเลยรวมทั้งอุปจาระอีก7อุปจาระของฌานแต่ละฌานอีก7นะแล้วก็จะมีอะไรอีกโต13โต13ในจตุธาตุวัฏฐานเอาโต13นั้นมารวมเนี่ยนะก็เป็นเท่าไหร่เป็น20นะ20เนี่ยนะเขาจำแนกโดยการที่เวลาที่พิจารณาเห็นนามเนี่ยก็จะเห็นตามผัสสะเวทนาแล้วก็วิญญาณอาการไหนปรากฏก่อนก็ได้เมื่ออาการใดอาการหนึ่งปรากฏก่อนแล้วก็จะน้อมไปพิจารณาอาการที่เหลือเช่นถ้าวิญญาณขันธ์ปรากฏก่อนเนี่ยนะก็จะพิจารณาว่าวิญญาณขันธ์เกิดอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีเวทนามีสัญญามีสังขารนะเพราะนั้นก็เรื่องหน้าของผัสสะเรื่องหน้าของเวทนาเรื่องหน้าของวิญญาณ3คูณ20เป็นเท่าไหร่60แล้วนะ60แล้วก็คูณอีก14ในเนี้ย14ในก็คือสมถญาณิกเนี่ยนะครับรูปฌาน7แล้วก็อุปจาระก็เลยรวมเป็น74ในนะไม่ใช่90นะ74ในแต่ว่าไอ้วิธีการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็จะมีแบบย่อนะแบบปานกลางนะแบบย่อที่สุดเลยแล้วก็แบบละเอียดจำแนกเนี่ยตกลงก็เลยเป็นในวิสุทธิมรรคนี่โดยสังเขปเนี่ย6ในฎีกาเพิ่มมาอีก3ในก็เลยเป็น9ในแต่ถ้าจะเอาละเอียดจริงๆเลยนับรวมทั้งวิธีการเจริญในจตุธาตุวัฏฐานด้วยเนี่ยทั้งหมดก็เป็น74ในมาดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวิปัสสนาวิธีแห่งสมถญาณิกะนะจะมีการเจริญ2อย่างคือพวกสมถญาณิกะกับวิปัสสนาญาณิกะนะญาณิกะหมายถึงว่าผู้ประกอบด้วยญาณหรือว่าอาศัยญาณญาณหมายถึงเครื่องดําเนินหมายถึงว่าตัวที่พาไปนะญาณพาหนะนี่แหละนะจะไปด้วยญาณคือสมถะก่อนหรือว่าญาณคือวิปัสสนาทันทีเลยก็ได้สำหรับพวกสมถญาณิกถ้าโยคาวจรผู้ใคร่จะทำทิฏฐิวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมว่าด้วยผู้ที่เป็นสมถญาณิกะก่อนสมถญาณิกะนิมหานิกาก็บอกว่าพระโยคาวจรผู้มีญาณคือสมถะและว่าคำนี้เป็นชื่อของพระโยคาวจรผู้ตั้งอยู่ในฌานหรืออุปจาระแห่งฌานแล้วประกอบวิปัสสนาก็ถ้าเจริญฌานมาก่อนนะจะได้อุปจาระก็ตามหรือว่าได้อัปปนาก็ตามเมื่อออกจากรูปาวจรฌานและอรูปาวจรฌานที่เหลืออันใดอันหนึ่งยกเว้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เขาไม่เจริญกันสำหรับคนที่เป็นอธิกรรมิกะนะเป็นอธิกรรมิกะเนี่ยเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ละเอียดมาก
นะที่ท่านให้เว้นเนวสัญญานสัญญายตนะเพราะว่าภวัคคธรรมหมายถึงธรรมแห่งภพชั้นสูงนั้นกำหนดได้ยากสำหรับอาธิกรรมิกะคือเป็นว่าที่ละเอียดมากมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วจะไปกำหนดนามขันธ์สี่นี่มันยากลำบากละเอียดนะก็เลยเว้นนะเว้นแม้กระทั่งภาษารีบุตรนะภาษารีบุตรเนี่ยท่านแสดงเรื่องอะไรอนุสูตรหนึ่งชื่ออนุปดะสูตรเคยได้ยินไหมอนุปดะสูตรก็สูตรที่แสดงตามลำดับนะตามลำดับบทท่านเข้าฌานฌานหนึ่งออกฌานหนึ่งแล้วก็พิจารณาองค์ฌานหมดเลยตัวสัมยุตตธรรมอะไรต่างนี้เอามาพิจารณาหมดเลยนะผัสสะเวทนาสัญญาอะไรต่างเนี่ยนะเข้าฌานสองออกมาพิจารณาเข้าฌานสามสี่ห้าจนทั้งถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานะสัญญายตนะนี่ไม่ได้เข้านะท่านเข้าได้อยู่แล้วล่ะออกมาเท่ากับพิจารณาได้แต่ว่าควรฟังจะไม่ได้ก็เลยไม่แสดงแค่เจ็ดเท่านั้นอนุปดาสูตรในมัชฌิมานิกายนะลองดูก็ได้ตกลงก็เว้นในว่าสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงกำหนดจับองค์ฌานทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นเพราะอะไรคนที่เจริญสมถะก่อนเนี่ยนะจะมีความชำนาญในนามธรรมนะเพราะว่าเขาจะต้องพิจารณาองค์ฌานเห็นโทษของนิวรณ์อาจจะต้องคล่ำวอดอยู่กับองค์ฌานเนี่ยต้องเจริญวสีนั้นก็เข้าใจลักษณะของนามธรรมได้ชัดเจนเมื่อออกจากฌานก็เอาองค์ฌานนั่นแหละเอาฌานจิตนั่นแหละมาพิจารณามันก็จะเห็นได้ง่ายกว่าเข้าใจลักษณะเหล่านั้นได้ง่ายกว่าก็กำหนดจับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณานั่นแหละองค์ฌานทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นและธรรมทั้งหลายที่สัมยุตกับองค์ฌานก็คือฌานจิตด้วยองค์ฌานด้วยนั้นโดยลักษณะและรสเป็นต้นนะก็ลักษณะของธรรมะแต่อย่างเช่นวิตกมีลักษณะที่ตรึกมีลักษณะที่ก้าวไปสู่อารมณ์วิจารณ์ก็ตรองนะวิญญาณฌานจิตนั้นก็มีลักษณะที่รู้แจ้งอารมณ์อย่างนี้นะมีกิจอะไรนี่ต้องเรียนมาใช่ไหมครับถ้าไม่เรียนมามันก็คิดไม่ออกก็ตึกไม่ได้นี่มันเยอะมากเลยอาจารย์ถ้า4คูณเนี่ยธรรมะธรรมเขาไม่ได้บอกว่าให้เอา4ครับเอาแค่เอาที่มันปรากฏชัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะบอกว่าลักษณะและรสเป็นต้นใช่ไหมครับนั้นเนี่ยไอ้เป็นต้นอย่างที่ก็คือ4อย่างลักษณะกิจอาการปรากฏเหตุให้เกิดแต่ว่าอันไหนที่มันชัดเจนคุณเอาอันนั้นนะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเอา4ตลอดนะใช่แต่ถ้า4ได้ทั้งหมดดีไหมมันก็สามารถพิจารณาได้อย่างละเอียดขึ้นนะครับใช่พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อจะให้มีความสัญญาจำมั่นคงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ว่าเป็นธรรมะเป็นสังขารเรียกชื่อว่าอะไรวิตกบ้างวิจารบ้างปีติสุขอะไรบ้างนะเพราะว่าจะเข้าใจว่าฌานเป็นเราใช่ไหมครับแล้วก็เอาองค์ฌานเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไถ่ถอนความเป็นเรานะเพราะนั้นถ้าสามารถที่จะไถ่ถอนได้จะเอาโดยลักษณะก็ได้โดยกิจของเขาโดยอาการปรากฏหรือว่าโดยเหตุใกล้ให้เกิดแต่ถ้าใครพิจารณาเหตุใกล้ให้เกิดแสดงว่าได้สองอย่างเลยนะถ้าใครพิจารณาได้นะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นรู้ปัจจัยรู้ปัจจัยว่าไอ้สิ่งเนี้ยวิตกเนี่ยมีปัจจัยอะไรทำให้เกิดนะมันเป็นการรู้ลักษณะด้วยรู้ปัจจัยด้วยนะก็พิจารณาลักษณะและรสนะครั้นกำหนดจับได้แล้วพึงกำหนดลงว่าทั้งหมดนั้นเป็นนามเพราะนั้นจะมีอย่างเงี้ยนะก็คือว่าไปพิจารณาลักษณะก่อนลักษณะของธรรมะนั้นๆเนี่ยนี่โดยสภาวะลักษณะนะนะเมื่อกำหนดลักษณะแล้วอันนี้พิจารณานามก่อนเพราะว่าเป็นพวกสมถะญาณิกชำนาญในนามนะก็มาสรุปนะมาสรุปด้วยพิจารณาธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็ให้รู้ว่าทั้งหมดที่พิจารณามาเนี่ยนะมันเป็นนามมาต้องใส่ใจอย่างนี้ด้วยนะเพราะการใส่ใจอย่างนี้ก็จะเพิ่มสัญญาความจำในความเป็นนามมากขึ้นนะด้วยอัดว่าเป็นสิ่งที่น้อมไปได้ต้องให้เหตุผลด้วยนะไม่บอกเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมทำไมถึงเป็นนามไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาสังเกตอาการตรงนั้นเนี่ยเขาจะเห็นอาการของการน้อมไปการที่เรามาสาธยายธรรมะเนี่ยนะพูดจริงนะจะเห็นอาการของการน้อมไปของนามได้เยอะนะการสาธยายธรรมะเนี่ยพอมันก้าวไปสู่อารมณ์ก็คือคำต่างๆคำต่างๆเนี่ยนะอันยิ่งขณะที่ทำสมาธิเนี่ยก็ยิ่งเห็นลักษณะของนามได้ชัดเจนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอัตของนามเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่น้อมไปคือทำอะไรก็ตามที่นามมาทำมีกำลังขนาดนั้นก็สามารถน้อมไปไอฌานจิตเนี่ยมันเห็นชัดที่สุดเลยใช่ไหมเพราะมันน้อมไปสู่อารมณ์อะนะแล้วที่มันเห็นชัดได้เพราะอะไรเพราะกำลังของสมาธิเนี่ยมันจะเป็นตัวที่รวมพลัง
ทำให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นรู้ชัดตามความเป็นจริงใช่ไหมเพราะนั้นสมาธิเนี่ยถึงสำคัญไงก็ด้วยอัดนะว่าเป็นสิ่งที่น้อมไปได้เพราะมันโน้มมุ่งหน้าไปสู่อารมณ์ลำดับนั้นอุปมาดังบุรุษเห็นงูอยู่ในเรือนแล้วก็ติดตามมันไปก็จะพบที่อยู่ของมันนะนี่ก็พิจารณานามก่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้ยึดถือนามอย่างเดียวเรายึดถือรูปด้วยจึงต้องพิจารณารูปนะก็เหมือนกับบุรุษเห็นงูในเรือนแล้วก็ติดตามไปก็จะพบที่อยู่มันนะฉันใดก็ดีแม้พระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสำรวจนามนั้นหาดูไปว่านามนี้อาศัยอะไรเป็นไปก็จะพบหทัยรูปอันเป็นที่อาศัยของนามนั้นเพราะนั้นเนี่ยอาศัยการน้อมไปนะน้อมไปด้วยกำลังของสมาธิเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าต้องเรียนมาก่อนนะใช่ไหมแต่ตอนนี้เราน้อมไปนี่เรารู้ไหมไทยรูปแล้วครับก็มันก็รู้ได้นะครับรู้ได้นะก็ไทยรูปนะครับก็เขาก็บอกว่าไงครับบอกว่าเป็นเป็นรูปที่เกิดกลางใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากำลังของนามธรรมนี่มันปรากฏชัดเจนนะมันสามารถไปรู้ได้เฮ้ยมันเป็นสภาวะที่นามธรรมนั้นเข้าไปอาศัยอยู่ครับนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยนะเราก็จะต้องรู้ตอนนี้ว่าอันเนี้ยมันเป็นกำลังความรู้ขั้นการศึกษาแต่ว่าอาการที่เราเจริญจริงๆเนี่ยนะโดยที่เข้าไปเพ่งให้ต่อเนื่องกันจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ได้ฌานด้วยนะมันจะเห็นด้วยอาการประจักษ์ทั้งขั้นประจักษ์กับการศึกษาขั้นพิจารณานี่ต่างกันนะแต่ว่าเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ให้มาอธิบายว่าอหิยรูปเป็นไงเราอธิบายได้ตามหนังสือนั่นเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆแล้วเราไปเพ่งจริงๆโดยที่เราได้ฌานด้วยนะความเข้าใจมันก็จะมีความละเอียดมากกว่านี้ถึงแม้อาจจะใช้พยัญชนะเหมือนกับที่เราเรียนมาแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยอาจจะมีพยัญชนะเพิ่มขึ้นที่จะทำให้อธิบายสื่อให้คนอื่นนั้นรู้ได้แต่คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้นั่นก็ตามกำลังปัญญาของเขาแหละแต่ตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าเราเข้าใจไม่ใช่เป็นความรู้ที่เราเรียนมาแล้วแต่ความรู้ที่เป็นสิ่งที่เราเห็นจริงนะเหมือนกับอาจารย์ก็สอนให้อ่านนะก็อากาหมายถึงอีกาเราก็อ่านตามแต่ว่าเราไม่รู้จักว่าอีกามคืออะไรใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะเข้าไปเพ่งนะโดยที่เราได้ฌานด้วยเนี่ยนะแล้วก็น้อมไปตามที่เราได้ศึกษามามันก็สามารถที่เห็นจริงได้เหมือนกันต่อไปนะเมื่อพบหัตถยรูปอันเป็นที่อาศัยของนามนั้นแล้วต่อจากนั้นจึงกำหนดจับรูปคือภูตรูปทั้งหลายอันเป็นที่อาศัยแห่งทายารูปนั้นอันนี้เป็นสูตรเลยนะถ้าคุณพิจารณาเริ่มจากการที่ได้ฌานนะหรือไม่ได้ฌานก็แล้วแต่นะถ้าคุณสามารถที่จะเข้าใจหาทายารูปเนี่ยว่าเป็นที่ตั้งของจิตเช่นคุณมนสิการใส่ใจโดยอาการ32ใส่ใจไปเรื่อยๆๆแต่คุณไม่ได้ไปสนใจที่จะเอาอัปปนาสมาธิเพื่อฌานนะคุณก็เห็นอาการของนามที่มันน้อมไปในผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างใช่ไหมอาการของนามที่มันน้อมไปเห็นอาการของวิตกเห็นอาการของวิจารเห็นอาการของปีติเวลาที่พิจารณาน้อมไปนะย้อนหน้าถอยหลังย้อนหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้นะเดินหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้อาการปีติที่เกิดขึ้นอาการความสุขความเบิกบานอาการของสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยนะไม่เชื่อลองดูว่าถ้าคุณท่องนี่นะผมคนเล็บฝนหนังกลับไปกลับมาเนี่ยนั่งสมาธินะมันตั้งมั่นได้นะมันจะรู้สึกว่าตั้งมั่นกว่าที่เราเริ่มนั่งนะเพราะนั้นอาการอย่างเนี้ยมันก็จะเริ่มปรากฏแม้ว่าเราไม่ได้อัปปนางั้นถ้าเราจะพิจารณาเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้มันคือนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เป็นไปในขณะที่สาธยายนะมนสิการนะแต่ไอ้นามเราทำเหล่านี้มันอาศัยที่ไหนเกิดเนี่ยนะก็น้อมพิจารณาไปน้อมพิจารณาไปมันก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวนี่มันต้องพิจารณาบ่อย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 นะมันก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจทำให้แจ่มแจ้งในอหิยรูปมากขึ้นเพราะความจริงในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการมนสิการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเลยนะครับใช่งั้นถ้าเข้าใจหัตถยรูปเมื่อไหร่คุณก็ย่อมพิจารณาว่าหัตถยรูปนั้นต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยมหาพุทธรูปใช่ไหมครับมหาพุทธรูปลักษณะเป็นยังไงก็ต้องเอามาใกล้ควรมาพิจารณาให้แจ่มแจ้งเพราะว่าเพื่อไถ่ถอนความเห็นผิดความยึดถือความรู้สึกว่าเป็นเราทั้งนั้นแหละถ้าเข้าใจมหาพุทธรูปคุณก็น้อมพิจารณาไปได้เลยว่าไอ้มหาพุทธรูปเนี่ยมันอาศัยอะไรบ้างมันไม่ใช่อยู่ที่หายะอย่างเดียวนั้นไม่ได้อยู่ที่หัวใจอย่างเดียวมันอยู่ทั่วร่างกายเลยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพิจารณารูปทั้งหมดเลยในร่างกายเนี่ย
นะตั้งสภาวะรูปและอสภาวะรูปแต่เริ่มต้นก็ให้พิจารณาสภาวะรูปก่อนเราก็เห็นง่ายถ้าเข้าใจสภาวะรูปได้อสภาวะรูปก็เข้าใจได้แน่นอนเพราะฉะนั้นขั้นความเข้าใจขั้นการพิจารณากับขั้นประจักษ์เนี่ยมันเป็นคนละขั้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับก่อนตอนนี้เรามีความเข้าใจขั้นการศึกษาแต่ว่าขั้นลงมือปฏิบัติเราอาจจะยังไม่มากถ้าเราลงมือขั้นปฏิบัตินี่นะเราก็จะรู้ว่าไอ้ความเข้าใจโดยที่มีการปฏิบัติตามเนี่ยนะก็คืออาศัยความถี่ของการพิจารณาเนี่ยไอ้ความซาบซึ้งมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นจริงๆอ่ะประจักษ์จริงๆอ่ะมันก็สามารถพิจารณาไอ้เจ้าหฤทัยถูแล้วก็ภูตรูปทั้งหลายอันเป็นที่อาศัยแห่งหฤทัยรูปและอุปาทัยรูปที่เหลือก็สามารถพิจารณาได้เหมือนกันเพราะว่าอุปาทัยรูปที่เหลือก็อาศัยภูตรูปเหมือนกันครั้นกำหนดจับได้แล้วเธอจึงกำหนดลงว่าทั้งปวงนั้นเป็นรูปก็เป็นสิ่งที่สลายได้ไม่ต้องอาศัยการมนสิการทั้งนั้นเลยอ่ะนะเพราะว่าจะเปลี่ยนความจำใหม่อ่ะนะในความจำในความเป็นเราของเราเนี่ยมีมากก็ต้องเปลี่ยนความจำใหม่ว่าเป็นนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่กำลังเป็นไปในฌานในสมาธิแล้วก็เป็นรูปแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกับสมาธิกับฌานกับนามธรรมเหล่านั้นนะรูปทั้งร่างกายเลยเป็นสิ่งที่สลายได้แต่นั้นจึงกำหนดนามรูปลงด้วยกันโดยสังเขปว่าสิ่งที่มีความน้อมไปได้เป็นลักษณะเป็นนามสิ่งที่มีอันสลายได้เป็นลักษณะก็เป็นรูปต้องเอามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะพิจารณานามเสร็จแล้วก็ต้องสรุปนะตอบย้ำลงไปว่าทั้งหมดนี้คือนามเพราะว่ามันน้อมไปในการรู้อารมณ์ได้นะจากนั้นก็พิจารณาว่าไอ้เจ้านามธรรมเหล่านี้อาศัยอะไรเกิดนะพิจารณาไปพิจารณามาก็รู้ว่าอาศัยหฤทัยถูกเกิดหฤทัยถูกเหล่านี้ก็อาศัยมหาพุทธรูปเกิดรู้ลักษณะของหฤทัยรูปรู้ลักษณะของมหาพุทธรูปรวมทั้งอุปาทิยรูปอื่นในร่างกายที่อาศัยมหาพุทธรูปทั้งหมดเลยนะนั้นรู้สภาวะลักษณะนะแล้วก็ต้องมาสรุปอีกทีนึงตอกย้ำนะว่าเจ้าสภาวะรูปเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นรูปเพราะว่ามันเป็นสภาพที่แตกสลายได้ความจริงตั้งต้นตรงนี้นะมันเริ่มให้สังสมเนี่ยความเป็นอนิจจังแล้วนะอัตถะว่าสลายได้เนี่ยมันเป็นอัตถะของอนิจจังแต่ว่าไอตอนเริ่มต้นเนี่ยมุ่งหมายแยกนะความเป็นกลุ่มก้อนก็คือแยกนามธรรมออกจากรูปธรรมเพราะตอนนี้มันปนกันอยู่นามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยนะเราแยกแยะไม่ได้เพราะนั้นก็เริ่มต้นเนี่ยจุดมุ่งหมายคือแยกนามธรรมจากรูปธรรมแต่การที่ใส่ใจนะว่านามธรรมเนี่ยมันเป็นภาพที่น้อมไปในการรู้อารมณ์รูปธรรมเป็นภาพที่แตกดับเสื่อมสลายนะเพื่อให้เห็นการแตกเป็นกลุ่มก้อนที่จะไม่เป็นอัตตาแต่อัตถังความแตกสลายนั่นคืออนิจจังนะครับงั้นการพิจารณาตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะไอ้จุดเบื้องต้นคือให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่เมื่อคุณเข้าใจในความแตกสลายเหล่านี้เนี่ยการน้อมไปในอนิจจังก็ง่ายมากนะเพราะอนิจจังก็คือความเสื่อมสลายความไม่เที่ยงความมีแล้วก็ไม่มีนะนะนี่ก็เป็นการเริ่มต้นในการที่จะแยกแยะนามรูปนะก็ทำอย่างนี้ไปเข้าฌานเมื่อไหร่ออกมาก็พิจารณาอย่างนี้เข้าฌานเมื่อไหร่ออกมาก็พิจารณาอย่างนี้ก็จนตลอดชีวิตแต่แหละถ้ามันไม่ได้อะไรก็เนี่ยก็เจริญไปว่าไม่ใช่ว่าออกมาแล้วมันจะได้อะไรเหมือนกันทุกคนนะท่านบอกว่าในพระสูตรเจอพระสูตรสูตรไหนจำได้นะท่านบอกว่าบางท่านเนี่ยนะเจริญได้เพียงมหาพุทธรูปเท่านั้นกำหนดได้เพียงมหาพุทธรูปเท่านั้นอุปาทิยรูปนี่กำหนดไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ว่าก็คือปริยัติเรียนมาไม่ดีนะบางคนกำหนดมหาพุทธรูปได้อุปาทิยรูปก็กำหนดได้แต่พอถึงนามธรรมนี่กำหนดไม่ได้แล้วงงมากเลยนะไม่เข้าใจเลยนามธรรมเนี่ยนะบางคนก็กำหนดนามธรรมรูปธรรมได้แต่ว่าพิจารณาปัจจัยไม่ออกก็คุณไม่ได้เรียนมาดีคุณจะไปพิจารณาออกได้ยังไงใช่ไหมนะถ้าไม่เรียนมายังไงก็พิจารณาไม่ออกแน่นอนไม่พูดถึงคนที่บรรลุในชาตินั้นนะแล้วถ้าบางคนนี่เขาก็พิจารณานามธรรมรูปธรรมก็พิจารณาได้พิจารณาปัจจัยก็พิจารณาได้แต่ว่าน้อมไปในการเห็นนะโดยความไม่เที่ยงไปทุกเป็นหน้าตาเนี่ยลำบากใจนะก็แสดงว่าไม่มีอธิยาศัยนะอาจจะยึดมั่นมากนะแล้วก็ราคะมากนิวรณ์มากน้อมไปไม่ได้แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินได้เหมือนกันหมดนะบางคนก็ไม่ได้อะไรเลย
นะกำหนดไม่ได้เพราะว่าจิตก็จะไม่น้อมไปในการเจริญวิปัสสนาด้วยซ้ำมันก็ในยะแรกนี่เป็นสมถียานิแค่เนี้ยให้พิจารณาอย่างเงี้ยไปนะตลอดไปเรื่อยๆแหละนะถ้าคุณพิจารณาแยกแยะนามรูปออกดีแล้วเมื่อไหร่นะก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ให้มันน้อมพิจารณาโดยความเป็นปัจจัยคราวนี้วิปัสสนาวิธีแห่งวิปัสสนาญาณิกบ้างนะซึ่งก็จะมีถึง5ในนะ5ในยะแรกเนี่ยกำหนดนามรูปโดยจตุธาตุฐานนะเอาอาการ42เนี่ยนะมาพิจารณาแยกแยะนะในยะที่2นี้กำหนดนามรูปทางธาตุ18นะไอ้กำหนดนามรูปโดยจตุธาตุฐานเนี่ยเป็นอย่างพิสดารถ้าโดยธาตุ18เนี่ยเป็นอย่างย่อนะถ้ากำหนดในที่3เนี่ยโดยวิปัสสนาญาณิกเนี่ยนะก็กำหนดโดยอายตนะ12อันนี้เป็นในที่ย่อกว่านะแล้วก็อีกในนะหนึ่งก็พิจารณาโดยขันธ์5นี้เป็นอย่างย่อที่สุดเลยนะอย่างย่อที่สุดส่วนในสุดท้ายเนี่ยเป็นการพิจารณานามรูปโดยสังเขปนะสิ่งที่รู้อารมณ์ได้ทุกอย่างนะเป็นนามสิ่งที่เสื่อมสลายก็เป็นรูปทั้งหมดนี่ก็มีสมถียานิก1ในวิปัสสนาญาณิก5ใน6ในนะอนัยยะแรกก่อนไหมส่วนพระโยคาวจรผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกะร้วนหรือผู้ที่เป็นสมถียานิกตามที่กล่าวแล้วนี่เองก็ตามเห็นไหมว่าไม่ได้จำกัดตายตัวนะคุณเจริญสมถะคุณออกมาคุณจะมาเจริญแบบวิปัสสนาญาณิกก็ได้นะว่าคุณเจริญอานาปานสติอยู่นะคุณออกมาคุณไม่ได้ไปกำหนดที่ลมหายใจแยกแยะนามรูปที่ลมหายใจก็ได้คุณจะมาเจริญจตุธาตุฐานนะคนเจริญอานาปานสตินี่นะออกจากฌานเนี่ยมาเจริญได้อีก3ในเลยนะนะออกจากฌานมาเนี่ยพิจารณาองค์ฌานเลยก็ได้ออกจากฌานมาเอาลมหายใจเนี่ยมาพิจารณาก็ได้นะนะมาจับนะกำหนดลมหายใจนะลมหายใจนี่มันเป็นรูปนะมันเกิดได้ยังไงอาศัยจิตเป็นปัจจัยมันถึงเกิดนะไอ้จิตนั้นเป็นนามนะอันนี้แยกแยะโดยพิจารณาที่ลมหายใจก็ได้แล้วก็ออกมาจากฌานใน3นะพิจารณาปกิณกะธรรมคือธรรมะอะไรก็ได้เบ็ดเตล็ดอย่างอื่นน่ะนะคุณจะมาพิจารณาขันธ์5อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะอะไรได้ทั้งนั้นเลยมันก็ไม่ได้ตายตัวเลยนะถ้าเขาบอกมาพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นองค์ฌานนี่เขาเรียกว่ามีฌานเป็นบาทหรือเปล่าครับไอ้พวกนี้ก็เป็นวิปัสสนาญาณิกไปถ้าเกิดบรรลุนะแม้กระทั่งได้ฌานนะได้ฌานนะแล้วก็เจริญแล้วก็บรรลุนะเรียกว่าสุขวิปัสสกะเหมือนกันเป็นสมถียานิกก็จริงแต่ว่าเป็นสุขวิปัสสกะคือไม่ได้ใช้องค์ฌานในการพิจารณาในการบรรลุนะครับคือได้องค์ฌานก็ด้วยนะได้องค์ฌานแต่ว่าคุณบรรลุแล้วคุณไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรครับคุณไม่ได้วิชา3นะคุณไม่ได้อภิญญา6คุณไม่ได้ปฏิสัมภิทา4นะครับถ้าไม่ได้ก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะเหมือนกันของนั้นถ้าในปัจจุบันถ้าในอัตถฐานบอกไม่มีคนที่มีฤทธิ์พวกนี้แล้วก็แสดงว่าเป็นสุขวิปัสสกะหมดเลยในปัจจุบันใช่ใช่ฮะแต่ถ้าคุณได้อรูปฌานใดอรูปฌานหนึ่งแล้วคุณเจริญแล้วบรรลุนะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติไม่ได้คุณวิเศษนอกจากได้ชื่ออันนี้ใช่ได้อุปโตภาควิมุตตินั้นจะมีชื่อเหล่านี้มีชื่อเนี่ยในวิสุทธิมรรคนี่ก็มีนะแต่ตอนหลังท่านก็จะแจกให้บรรลุพระอริยบุคคล7จําพวกกายสักขีทิฏฐิปัตตะโคลังโคละอุปโตภาควิมุตติอะไรพวกเนี้ยนั้นแม้ได้ฌานนี่แต่ว่าไม่ได้วิชาอะไรพิเศษนี่ก็ได้อาสวัคคายานอย่างเดียวเนี่ยนะเขาก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะต่อไปนะเพราะนั้นแม้คนเจริญสมถียานิกจะมาเจริญจตุธาตุวัฏฐานนี่ก็ได้นะออกจากฌานแล้วมาเจริญจตุธาตุวัฏฐานนะไม่ได้พิจารณาองค์ฌานก่อนก็ได้ก็กำหนดจับธาตุ4อย่างนะโดยสังเขปหรือว่าโดยพิสดารก็ได้เคยได้ฟังหรือยังได้เรียนได้ยังจตุธาตุฐานได้ซีดีนะไม่เคยฟังยังยังไม่เคยนะแล้วก็ละเอียดดีมากเลยนะถ้าได้วิเวกคงจะดีเพราะเมื่อก่อนนี้เจริญได้ดีมากเลยเนี่ยเรียนที่เนี้ยไอสองกรรมฐานเนี่ยดีมากเลยนะจตุธาตุฐานกายัตตาสติกับจตุธาตุฐานเนี่ยครับ
เออแล้วมันใกล้เคียงกันมากเลยใช่อาการ32อาการ42ครับแต่ว่าวิธีการนมัสการแตกต่างกันนั่นเองนมัสการโดยความเป็นปฏิกูลกับนมัสการโดยความเป็นธาตุนะแต่ว่าต้องพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยทิศโดยโอกาสโดยปริเฉดเหมือนกันก็กำหนดจัดธาตุทั้งสี่นะโดยสังเขปหรือว่าโดยพิสดารโดยธาตุปริฆะมุขะก็คือโดยการกำหนดโดยความเป็นธาตุนะเพราะให้ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพิจารณาโดยความปฏิกูลก็ต้องมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยสีโดยกลิ่นโดยอาศยะที่อาศัยนะแล้วก็โดยโอกาสนะโดยสีสันฐานกลิ่นแล้วก็โดยอาศยะแล้วก็โดยโอกาสที่ตั้งนะนี่ต้องพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลแต่ถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุเช่นผมตั้งอยู่บนหนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเขาตั้งอยู่บนหนังศีรษะต่างคนต่างไม่รู้อะไรซึ่งกันและกันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นอัพยากตะนะเป็นเพียงแต่ธาตุดินเนี่ยก็ต้องมีการมนสิการคนละอย่างกันนะก็กำหนดโดยธาตุปริฆามุขะนะนั้นๆ นะแต่ละธาตุแต่ละธาตุที่กล่าวแล้วในจตุธาตุวัฏฐานมุขะใดมุขะหนึ่งก็คือวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นเองครั้นกำหนดจับได้แล้วลำดับนั้นในธาตุทั้งหลายอันปรากฏชัดโดยรสก็คือโดยกิจนะสภาวะที่พึงรู้แจ้งเนี่ยและลักษณะของตนตามความเป็นจริงก็คือโดยความปรากฏโดยความลักษณะของเขาความเข้มแข็งนะความเข้มแข็งธาตุดินความอึบอาดธาตุน้ำความเกาะกลุ่มธาตุน้ำเหมือนกันความไหวตึงธาตุลมดันร้อนอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟนะแล้วก็ปรากฏโดยอาการความว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์โดยความเป็นบุคคลนะนี่ก็หมายถึงว่ากำหนดโดยความเป็นธาตุนะแล้วก็บอกว่าปรากฏชัดโดยรสนะและลักษณะของตนตามความเป็นจริงแล้วจะว่าในผมซึ่งมีกรรมเป็นสูตรฐานก่อนนะอันนี้เขาไม่ได้กำหนดตามจุดตัวธาตุวัฏฐานแล้วนะเขากำหนดตามทิฏฐิวิสุทธินะนะกำหนดตามจุดตัวธาตุวัฏฐานเนี่ยเหมือนกับการบริกรรมการบริกรรมให้จิตนั้นอยู่กับกรรมฐานนะซึ่งท่านจัดว่าเป็นสมาธินิเทศท่านจัดอยู่ในสมาธินิเทศนะจุดตัวธาตุวัฏฐานเนี่ยท่านพระพุทธโฆษาจารย์แสดงในสมาธินิเทศแต่ถ้าเป็นในสติปัฏฐานท่านบอกว่าจุดตัวธาตุวัฏฐานนั้นเป็นวิปัสสนานะแต่เป็นวิปัสสนาในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นปุพพาวิปัสสนานั่นเองเพราะว่าอาการของการคิดคำนึงการใคร่ครวญเนี่ยการพิจารณาเนี่ยนะโดยการใส่สัญญาความจำโดยความเป็นธาตุเข้าไปนั่นเองว่าธาตุดินมีลักษณะที่แข็งอย่างนี้อย่างนี้นะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อให้จำโดยความเป็นธาตุเพราะนั้นความปรากฏโดยลักษณะโดยกิจอย่างหนึ่งแล้วก็ปรากฏโดยความเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะอาการปรากฏโดยความเป็นธาตุก็อย่างเช่นถ้าเห็นผมตั้งอยู่บนศีรษะนี่ก็เปรียบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะหญ้าคาที่มันขึ้นอยู่บนจอมปลวกจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าเห็นขนที่ตั้งอยู่ตามผิวหนังก็จะมีความรู้สึกว่าหญ้าแพรกเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามที่บ้านร้างเออถ้าเป็นความรู้สึกอย่างนี้ก็แสดงว่าอาการความเป็นธาตุเนี่ยมันปรากฏคือไม่ต่างอะไรกันน่ะต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่บนจอมปลวกกับผมมันขึ้นอยู่บนศีรษะเนี่ยมันจะไม่มีความแตกต่างกันอันนั้นความรู้สึกความเป็นธาตุมันก็เริ่มปรากฏละนะก็หมายถึงสัญญาในการที่เราบริกรรมมาดีมากเลยใช่ไหมพอเห็นก็จำได้เลยว่าอ๋อมันยาคาขึ้นบนจอมปลวกแค่นั้นเองไปหวีมันทำไมนะต่อไปก็อันนี้จะพูดถึงผมนะซึ่งมีสี่สมุฏฐานเลยนะจะเอาโดยกรรมสมุฏฐานก่อนนะรูปสิบรูปในผมนั้นโดยบังคับแห่งกายทัศกะก็หมายถึงที่เป็นไปในกายทัศกะนะเพราะมีหลายกลุ่มกลุ่มรูปสิบรูปนะพร้อมทั้งกายสาธะดังนี้ก็คือธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมแล้วก็สีกลิ่นรสโอชาเป็นแปดนะชีวิตตินตีชีวิตรูปอีกหนึ่งเป็นเก้าแล้วก็กายสาธะซึ่งกายสัทธาเนี่ยจะอยู่ที่โคนผมนะที่ปลายผมนี้จะไม่มีนะแต่ว่าที่เราจะรู้สึกจริงๆก็คือที่โคนผมนั่นแหละมีกายสัทธาถ้าดึงออกมาก็จะเจ็บอันนี้สิบรูปแล้วรูปสิบโดยสามารถนะแห่งภาวะทัศกะกลุ่มรูปสิบรูปทั้งภาวะก็คือเพศเพราะในผมที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนั้นแหละมีภาวะด้วยนะก็เป็น20แล้วนะ
อ่าในทุกส่วนร่างกายของเราเนี่ยนะมียีนนะหรือว่ามีอะไรที่ก็ไปพิสูจน์กันนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ DNA DNA นะหรือว่ายีนในความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ทุกส่วนร่างกายเลยใช่ไหมมีป่ะอ๋อถ้าตรงโคนผมมีนะไม่ต้องโคนผมอ่ะปลายผมนี่ก็มี